เราคิดแต่เรื่องของการดำเนินชีวิตคิดถึงในเรื่องความแบบอะไรความร่ำรวยนึกถึงแต่อะไรที่มันเป็นทางวัตถุน่ะเราต้องกลับมาหันมาฟื้นฟูจิตวิญญาณนะคะมันจะฟังดูโบราณค่ำคลือยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมี EQ มี IQ แต่ชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้ขาดSQ ก็คือเกี่ยวกับจิตวิญญาณน่ะมันต้องมีถ้ามันไม่มีแล้วปุ๊บเนี่ยม้าก็จะถูกโค่นล้มพ่อแม่ก็ไม่ต้องไหว้แล้วไงนักการเมืองบางพวกก็บอกว่าโอ้ยผู้ใหญ่พวกนี้ไม่ต้องไหว้แล้วไม่ต้องอะไรแล้วแล้วจะอยู่กันยังไงเนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงสังคมอ่ะเนี่ยต้องกลับไปคิดทุกอย่างต้องคิดหมดเลยว่าเราจะฟื้นคืนของความเป็นมนุษย์มาได้ยังไงถ้าถามว่าไม่มีสปิริตเนี่ยมันจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอาเป็นป้ากันยังไงเพราะว่ามึงโนสปิริตไงมันถึงได้ข่มขืนฆ่ากันตายทุกวันเนี่ยเข้าใจมั้ยคะเราเลี้ยงลูกให้เราเป็นสัตว์หรือไงไม่ได้เลี้ยงลูกให้เราเป็นคนใช่มั้ยแม่ก็ไม่ให้นมลูกจริงๆกินไปให้นมวัวนมควายที่ไหนก็ไม่รู้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้บอนสายสัมพันธ์ของเรามันหายไปไหนกันหมดคนเราไม่เรสเปคกันเลยถ้ามึงไม่รวยกูไม่คุยกับมึงไม่มีตังค์มึงเป็นใครแหมกูนี่ซัมบอดี้นะมึงมันอีพวกโนบอดี้มึงไปไกลๆอันแน่อย่างเงี้ยแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงอ่ะก็ถามอยู่ว่านิ้วโป้งนิ้วเดียวเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ยังไงก็ต้องมีนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยสิวะมันถึงจะอยู่กันได้แล้วไม่มีตีนจะเอาไงใช่ไหมถึงบอกไงว่าคนเราเนี่ยบางทีมันลืมตัวกันไปหรือเปล่าว่ามันจะต้องพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันฐานคือคนล่างไม่อยู่อยู่ไม่ได้แล้วคนที่มาอยู่บนจะอยู่ยังไงสบายไม่สังเกตเหรออยู่บนที่มันเอามากมายเนี่ยก็ต้องเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนแสวงหาที่เกิดไม่ได้ค่ะรวยแล้วยังไงอ่ะรวยแล้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวกลัวตายพวกเราเนี่ยมีชีวิตที่อิสระยิ่งกับแมงปอยิ่งกับผีเสื้ออีกขอโทษทีเราเนี่ยมีมรดกทางจิตวิญญาณเราเคารพในผีเสื้อเคารพในแมงปอนะอีเหมียวมาทำให้เราสดชื่นอีหมาก็น่ารักเอาว่าหมากูตายไปกูก็ค่อยๆมาปั้นหมาปั้นแมวบางคนก็บอกว่าโอ้ยช้างจริงๆยังเอาไม่อยู่เลยนะเอาต้นไม้ไปทำช้างแล้วไงอ่ะมันก็ต้องเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่จุดประดานให้เราคิดได้ทั้งนั้นเลยว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงโลกก็เหมือนกันเราจะใช้มันยังไงนะเขาบอกปีนี้นะใครจะเสริมดวงให้ตัวเองก็คือปลูกต้นไม้ฉันเนี่ยปลูกใหญ่เลยฉันก็ต้องเสริมดวงให้ตัวเองเหมือนกันเพราะฉันเชื่อในสปิริตอันนี้ว่าถ้าเราเป็นผู้ให้เราก็จะได้ฉันสอนหนังสือทุกห้องเลยนะเลคเชอร์ครั้งแรกเลยอยู่ต้อง give a damn ก่อน give a damnไม่ใช่มาเทคอะแดมกีฟอะแดมก่อนไม่ใช่แดนนะกีฟอะแดมก่อนก็คือมึงต้องให้มากๆก่อนถ้าไม่ใช่ข้ามาเอามากๆเนี่ยกูจะไม่ได้อะไรเลยถ้าอยู่อยากเอามากๆอยู่จะไม่ได้อะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณให้ไปเหอะกีฟอะแดมไปเหอะแล้ววันนึงก็จะคืนฟีดแบคเข้ามาหาเองโดยที่เราไม่ได้คิดคาดฝันเลยตอนที่อาจารย์มาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นดินแดงหมดเลยแล้วก็ลงจนเขียวหมดเข้าใจไหมวันเดี๋ยวก็มีงูก็มาแกก็มานี่ก็มาพึ่งก็มาอยู่กับอาจารย์ในบ้านอยู่กับมันมาอย่างเงี้ยมาอยู่ในอะไรรู้ไหมอยู่ในตู้เก่าโบราณฉันอะ มัน very happy อยู่เข้าใจป่ะเออตอนแรกคิดว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้นะแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมตอนที่มาอยู่ที่นี่วันแรกนะมารู้สึกว่าสิบกว่าปีที่แล้วที่เกษียณมาใหม่ๆอะเราไม่มีใครอยู่ในดอยหรอกเพราะว่าเพื่อนอาจารย์ตอนนั้นมันยังไม่ได้ทำร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็แบบทีก็ไปเป็นไกด์เป็นอะไรก็เหลืออยู่คนเดียวในดอยเนี่ยกลางคืนแรกที่นอนก็อะไรวะเสียงดังแกรกแฉกแฉกแฉกแล้วก็เฮ้ยใครมาเดินบ้านใครว่ามาเดินรอบบ้านกูวะอะไรเงี้ยเพราะมันเสียงมันดังแบบโอ้โหปิดไฟมิดเลยแล้วก็เอ๊ะมันเสียงใกล้ๆนี่วะใครวะเพราะนั้นเปิดไฟใหม่พับถือดาบมาอันนึงว่าถ้าเป็นใครมาเดินรอบบ้านกูจะฟันให้ขาดในเมืองกูกลัวก็กลัวนะอะไรเงี้ยไม่มีเว้ยเราก็เดินวนเนี่ยเนี่ยเรือนเนี่ยเรือนข้างหลังเนี่ยเดินวนรอบไม่มีใครนี่หว่าหูเฝื่อนป่ะอ่ะปิดไฟนอนต่อครั้งนี้ครั้งที่สองชักโมโหละใครอะไรเงี้ยเอาอีกรอบนึงเปิดไฟเดินดับถือดับออกมาเดินอีกรอบนึงไม่มีใครเนี่ยเอาว่าไม่ยอมแพ้แต่ทำไมเสียงมันยังมีอยู่ปิดไฟเงียบไปทีนี้ปิดไฟหมดเลยแล้วก็ใช้หูเฮ้ยมันอยู่ตรงหัวนอนนี่หว่าอะไรรู้ไหมนาฬิกาตลาดนัดถ่านอ่อนมันดังเช็คเช็คเพราะโอ้โหเนี่ยโจรคุยกันแม่งเอาไปนะ35 บาทนอนสบายเลยคืนนั้นสรุปแล้วก็คือตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาก็อยู่สบายหูเฟื่อนไปเองสรุปแล้วคนเรามันอยู่ที่เราหลอนตัวเองอะ
ถ้ามันมีสติแล้วหาให้เจอว่ามันที่เรากลัวมันอะไรเนี่ยพอรู้ต้นเหตุมันจะไม่กลัวละเหมือนอาจารย์เขียนกระดูกอะสมัยเด็กๆไปเที่ยวงานล้างป่าช้ากลับมาเป็นไข้สามวันสามคืนตอนนั้นอยู่ป .3 ป .4 จำติดหูติดตาเลยเขาขุดกระดูกขึ้นมากองเป็นภูเขาอะล้างป่าช้าแล้วเราเป็นเด็กเราจะไปดูหนังไงดูหนังกลางแปลงล้างงานล้างป่าช้าไปเจอกองกระดูกเขาวิ่งตับแตกกลับมาบ้านเป็นไข้สามวันกลัวยังติดตาอยู่เลยนะก็เลยมีเรื่องกระดูกมาเล่นมาถึงตลอดเนี่ยแล้วอย่างนึงก็คือเราก็ไปโดนรถชนด้วยปางตายแล้วนี้ก็เราก็เหมือนกับว่าอะไรอ่ะเราก็อยู่กับมันมาตลอดนะเขาบอกว่าพอมันคลอนแล้วกระดูกเนี่ยมันหลุดออกจากเบ้าแล้วก็คือจังเฮดออฟเฟมเมอร์หลุดออกจากเพลวิสเนี่ยอาจารย์เคยอะไรนั้นน้ำหนักประมาณ5-3 โลเคยเตะตะก้อเล่นคณะจิตรกรรมเล่นกีฬาทุกชนิดเล่นบาสเล่นวอลเล่เพราะอะไรผู้หญิงจิตรกรรมมีอยู่4-5 คน 9 คนก็ลงแข่งทุกประเภทเวียนเทียนแข่งกับพวกทับแก้วอ่ะเป็นกีฬามหาลัยกีฬาภายในอะไรเงี้ยแล้วพอโดนรถชนปี2-5ก็ค่อยๆล่ำมาเรื่อยๆเพราะว่ากระดูกไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะออกกำลังอย่างเก่าไม่ได้แล้วว่ายน้ำก็ได้อยู่แต่ว่าวิ่งก็ไม่ได้เดินก็ลำบากอะไรเงี้ยก็คือตอนน้ำหนักน้อยๆมันก็ยังโอเคแต่พอมันเริ่มอายุมากๆขึ้นนี่การเดินเหินมันก็คล้ายๆกับมันทำให้กระดูกเจ็บสมัยก่อนเขาไม่ได้ใส่น็อตอะไรเขาใช้ถ่วงกระสอบทรายใช้เชื่อมกันโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติคือถ่วงแล้วก็ดึงกระดูกให้มันมาประสานกันเองในเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยก็แรกโอเคพอมันเริ่มมีอายุมากๆขึ้นมันก็จะมีความเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องอากาศความชื้นก็ปวดมาเรื่อยๆพอเอาไอ้ความปวดนี่มาเป็นกังวลก็มันคงไม่ได้ทำอะไรนะเราก็ อยู่กับมันไปเหมือนกับเรารำคาญแว่นตาอย่างเงี้ยถ้าคนใส่แว่นตาจะรู้ว่าแหมอยากเอาแว่นตาออกแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตออสไปแล้วไงก็ช่างมันเถอะเหมือนกับที่เราเจ็บกระดูกมันก็ทำงานของเราไปได้ทีนี้มันก็เลยนั่งมากๆเข้ามันก็เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคนก็ห่วงกันกลัวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นกลัวเป็นเบาหวานกลัวเป็นความดันอะไรคือเราก็รู้อยู่เราก็พยายามคุมว่าเราไม่ลุกผึบผับเราไม่ได้กินหวานมากมายอะไรเงี้ยถามว่าดิ้งไหมดิ้งบ้างนิดหน่อยสมัยสาวดิ้งเยอะนะก็คือเป็นกระสายยาแล้วก็หลับสบายแล้วก็ทำงานได้ทุกวันเด้งขึ้นมาหน้าเด้งทุกวันก็คือเขียนรูปสรุปแล้วถ้าไม่ได้ทำงานศิลปะนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่เราจะเกาะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราอะจริงๆมันก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นวิชาชีพเป็นหน้าที่เป็นอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขนะมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกว่ามันก็เป็นการเดินสติด้วยนะมันทำให้เรารู้สึกว่าอะไรๆมันก็เป็นของขวัญของชีวิตนั่นแหละคือตั้งแต่มาอยู่ที่ดอยนี่ตอนสมัยสอนหนังสือก็ชอบนะสนุกอยู่กับเด็กก็มีความสุขเพลินดีดุด่าว่ากล่าวเขาเด็กบางคนก็อินบางคนก็หลังๆนี่มาแชทคุยกันก็บอกแหมอาจารย์นี่เมื่อก่อนนี่เล่นผมจนแบบผมแบบจำไม่ลืมเลยอะไรเงี้ยก็มานั่งฟื้นความหนังแล้วก็หัวเราะกันไปแต่สรุปรวมๆเขาเข้าใจแล้วก็ดีใจบางคนก็เก็ตบางคนก็ไม่เก็ตอันนี้ก็แล้วแต่วาสนาแต่โดยรวมๆไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าฉันสอนหนังสือมาหลายที่แล้วไม่ค่อยมีปัญหากับลูกศิษย์หรอกมันมีปัญหากับเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราไม่เคยมีปัญหามันถึงได้เลื้อยมาหากันไงนะพอมาทำหอศิลป์ที่นี่ก็ได้พวกเขานั่นแหละที่เรียกเป็นสิ่งที่เราได้เพาะปลูกเอาไว้ในอดีตนะเนาะมันก็มางอกงามโตให้เราเห็นเราก็ชื่นใจจะว่ายังไงอ่ะมันก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นของขวัญของคนแก่น่ะพอเรารู้สึกจะท้อๆเขามาถึงปุ๊บเขามาสวัสดีอาจารย์จำผมได้ไหมผมตอนนี้ทำงานที่นั่นทำงานที่นี่ตอนนี้ผมมีครอบครัวแล้วตอนนี้ผมไม่นั่นไม่นี่คือทุกคนก็มีชีวิตที่อะไรอ่ะที่มีทางเดินของเขาบางคนก็เดินในเส้นทางศิลปะบางคนก็เดินทางในเส้นโฆษณาบางคนก็เดินทางเป็นอะไรเป็นศิลปินทำนาทำเนอทำไร่สนุกสนานสรุปแล้วก็คือคนที่เรียนศิลปะเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอะไรเป็นแบบอย่างที่ดีของทุกอาชีพเหมือนกันนะในความรู้สึกของเราคือไม่ได้ว่าเชียร์กันเองนะค่อนข้างจะมีสตรัคเจอร์ของชีวิตว่าได้เลือกทางที่ตัวเองเดินแล้วก็จะไม่มีคำว่าเสียใจนะก็โดยรวมๆนะฮะแต่มันจะมีอีกหลายเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะมีความลำบากบ้างมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตในทุกอาชีพแต่เท่าที่โดยรวมๆเนี่ยชีวีก็เป็นสุขนะถ้าคนที่ทำงานศิลปะอาจจะทุกข์ยากหน่อยแต่มันตรงนี้มันเป็นตัวปลอบประโลมใจพอสมควร
แล้วถ้าเกิดคนได้สมาธิได้สติได้ปัญญาเนี่ยจะเอาตัวรอดเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะในทุกสาขาวิชาชีพเนี่ยจุดสูงสุดของมนุษย์คืออะไรนะอาจารย์กำลังจะบอกว่าบางทีเงินมันก็มีส่วนจำเป็นนะคะนะแต่ว่ามันมีภาษิตจีนอยู่อันนึงอ่ะที่เป็นเพื่อนคนจีนของอาจารย์ชื่อหัวเจี๋ยนะเราเรียกแกว่าเจ๊หัวเนี่ยแกเคยคุยกับอาจารย์ว่าพี่ศรีวางาแกเป็นคนที่คนจีนที่พูดไทยไม่ชัดว่านะคงเราเนี่ยรู้จักเงินนะมังตายแต่ถ้ารู้จักเพื่อนรู้จักคงนะไม่ตายคือหมายว่ารู้จักคนนะจะไม่ตายถ้ารู้จักแต่เงินตายเข้าใจไหมคะเพราะนั้นในภายภาคหน้าเนี่ยนะคนเรานี่มันจะต้องแบบว่าลดอัตราลงมานิดนึงในการที่จะมองเห็นโลกเห็นชีวิตถนอมธรรมชาติรักโลกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคืออย่าจับจ้วงมากมายนะเอาให้มันพอดีนะอาจารย์ก็ยังนึกถึงถ้อยคำของในหลวงนะให้เรารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าพอเพียงนี่ตีความให้แตกนะหมายถึงว่าค่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อยไม่ต้องไปโอ้โหโครงการอะไรที่มันแบบน่ากลัวน่าสร้างหนี้สร้างสินอะไรกันเยอะแยะนะข้อสำคัญจปถคือการเริ่มต้นจากการพื้นฐานนั่นคือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การเกษตรบ้านเราเนี่ยมันเหมาะในพื้นที่การเกษตรนะเกษตรแบบอินทรีย์ดีไหมเพื่อสุขภาพ อะไรอย่างเงี้ยดูแลพ่อแม่คนแก่ดีหรือยังนะคือกลับมาใช้ชีวิตแบบอะไรอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะครอบครัวอบอุ่นหน่อยเถอะนะเพราะว่าต่างคนต่างไปเนี่ยเราดูข่าวแล้วก็เห็นอยู่นะดูสิพ่อแม่ทิ้งลูกเอาไว้เนี่ยใช่ไหมแล้วยังไงอะฮะไอญาติเราอะบางทีเราใช้ได้หรือเปล่าล่ะใช่ไหมบางทีมันก็มาวนข่มขืนลูกยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยไม่ได้พ่อแม่บางคนก็โรคจิตไปแล้วก็เล่นลูกตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นนี่เราต้องถามว่าสังคมมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเราต้องกลับมาหันมาฟื้นฟูจิตวิญญาณนะคะจริงๆฉันอยากจะอธิบายมานานละคือพวกเธอคงจะงงว่าอีบ้านี่เดี๋ยวทำมาเขียนธรรมะอีบ้านี่เดี๋ยวมาเขียนคนอยู่ในท่ามกลางความสุขสนานสุดสวิงดิงโก้อีโต้บัมอะไรอย่างเงี้ยหรือเอ๊ะทำไมวันนี้ทำไมดูทำน่ารักแหมทำมาเขียนใบไม้ใบหญ้าแบบเป็นแอปเปิลแบบเป็นโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยนะแหมวันนี้ทำไมแบบพาไปวัดอีกแล้วพาไปพัฒนาอีกแล้วเดี๋ยวพามาลงนรกอีกแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยเคยคิดอย่างนี้สิคนเราอ่ะเขาบอกว่าในพาร์ทหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันจะมีบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามในแต่ละทามมิ่งเนี่ยเราจะมีประสบการณ์หลายหลากมากเลยใช่ไหมขนาดแค่ห้วงขนาดจิตของเราที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราคุยกับเธออย่างเงี้ยบางทีใจเรายังแวบหัวสมองเรายังมีอีกพาร์ทหนึ่งจิตอีกดวงหนึ่งยังมึงแวบไปถึงที่นั่นที่นี่เลยถูกต้องไหมเรานั่งเรียนหนังสืออยู่นึกถึงพัทยาละเรานั่งเรียนหนังสืออยู่กูคิดถึงแฟนอย่างเงี้ยนั่งอยู่เอ้ยกูคิดถึงอีนี่ไว้หาอยากคุยกับมันอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะนั้นการทำงานศิลปะของเราเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าจิตของคนนี่มันดิ้นดิ้นมันเร็วมันไปได้ทุกช่องทุกทางเหมือนกับเรานั่งดูทีวีอยู่เนี่ยใช่ไหมเรานั่งคุยกับเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราจะดูช่อง9ฉันจะดูช่อง22คนนั้นบอกฉันจะดูไวท์ทีวีฉันจะดูเนชั่นคนคือพูดง่ายคือมันมีหลายหลักของช่องของความคิดของความรู้สึกซึ่งมันอยู่ในตัวตนทุกคนนั่นแหละช่องบางช่องอะไรคือจริงอะไรคือเท็จอะไรคือตัวเป็นความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเขาเดาไม่ออกเพราะเราเองเนี่ยเราบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกูอยู่ช่องไหนวะเพราะฉะนั้นการสำรวจทุกช่องของเราเองเนี่ยมันจะมีไฟนอลของมันซึ่งอันนี้คนที่ดูต้องใช้ปัญญาเองเข้าใจยังฉันจะเสนออะไรก็ได้ถ้าเราเคยอ่านหนังสือของแฮรอนล็อบบินเนี่ยมันเขียนที่ขอโทษมันเขียนที่อะไรของมันวะเขียนนิยายสไตล์อย่างเงี้ยมันเป็นนิยายปรมโลกนะบทที่1มันพูดถึงอะไรกันรุ่นอีนี่บทที่2พูดถึงตัวละครอีกตัวและอีกตัวสรุปแล้วคือพอตอนจบเนี่ยก็คือทุกตัวมันคืออันเดียวกันคือคนที่มันสัมพันธ์กันเข้าใจมั้ยนี่คือนิยายแบบอ้อมโลกไงก็คือนิยายแบบอ้อมโลกคือเล่าแม่น้ำทั้ง8ทั้ง9แล้วมันจบกันที่แม่น้ำสายเดียวแต่วิธีการบางคนนี่คือ
เอาตัวคนเดียวเลยที่เป็นที่ตั้งแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การแต่งอยู่ที่การวิธีการนำเสนอศิลปะก็เหมือนกันคนบางคนเนี่ยเขาก็เขียนแนวเนี้ยดิ่งไปเรื่อยๆดิ่งไปเรื่อยๆก็คือสไตล์เนี้ยรูปแบบแบบเนี้ยถ้าหลุดจากแพทเทิร์นนี้ไปเดี๋ยวไม่เป็นชั้นเพราะว่าอันนั้นก็คือเป็นแบรนด์นั่นเป็นแบรนด์ใช่ไหมอย่างของฉันนี่เป็นพวกไบร์ไงพวกไบร์ก็คือเหมือนว่าพวกตาบอดคำทางอ่ะก็คือเอาวะลองซินี่สิเทคนิคก็ไม่ซ้ำนะคะเป็นคนแบบไม่มีตังก็ทำงานได้โอ้โหไม่มีตังกินข้าวกลางวันทำไงดีอ้าวตอนนั้นสอนภาพพิมพ์อยู่เด็กมันก็ไอ้กระดาษขอภาพพิมพ์อ่ะฉันก็เก็บใส่ลังเด็กมันก็หามาอาจารย์เอาไปทำไมอ่ะอีพวกทาโรงจะกวาดทิ้งบอกเดี๋ยวเธอเก็บให้ฉันนะไอ้ขอบกระดาษผ้าพิมพ์ที่เป็นกระดาษเอชชิ่งอ่ะมันก็ฉีกเป็นฝอย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 ชิ้นชิ้นละประมาณเซนติเมตรเนี่ยแล้วก็แช่น้ำคืนหนึ่งแล้วก็ใส่กาวลาเท็กใส่กาวลาเท็กแล้วก็เอามาปั่นมูลิเน็กปั่นครั้งแรกเลยมูลิเน็กมีอยู่อันเดียวแม่งไหม้มูลิเน็กไหม้แล้วเอาทำของแม่เอาของแม่มาปั่นแล้วมันไหม้ก็เลยซื้อมาสองสามอันค่อยๆเก็บตังสลับทำตอนนั้นยังไม่มีเครื่องปั่นใหญ่ๆขายก็ปั่นทีละนิดวันละนิดวันละนิดจนได้เป็นนั้นแล้วก็มาปั้นแล้วอาจารย์ก็จะเหลาเครื่องมือเองหมดน่ะเนี่ยเหลาเครื่องมือแบบเหลาเครื่องมือปั้นเองหมดนี่มันไปอยู่รูไหนมั่งใช้ไม้ไผ่ปั้นเครื่องมือเนี่ยแล้วก็เหลาเป็นเนี่ยอันนี้ก็เขียนเพนติ้งไงจุ่มหมึกดำปาดสีเพ้นท์ไปก่อนแล้วก็เขียนวัสดุต่างๆที่มันมีอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราสามารถเอามาทำให้มันเป็นเครื่องมือได้ในการทำการปั้นอย่างสมมุติไม้ไผ่นี่เป็นอะไรที่ประเสริฐสุดสารพัดประโยชน์นี่ยังก็เก็บไว้เอาไว้ตีแมวก็ได้ตอนมันกัดกันเนี่ยเอาไว้ทำดินสอทำปากกาได้หมดครับจะว่าไปแล้วก็ที่ว่าอยู่ได้นี่ก็คือแบบมีพวกอะไรพวกคนที่เขาก็ติดตามงานอาจารย์มาพอสมควรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแฟนคลับกันอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เอารูปซื้อรูปไปติดบ้านมั่งอะไรมั่งซึ่งก็เป็นเรื่องดีก็คือมันจะได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหอศิลป์เพราะหอศิลป์อาจารย์ไม่ได้เก็บเงินส่วนใหญ่แล้วก็ทำเพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อผลให้กับวงการศิลปะนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นการแบบสร้างอะไรสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เหมือนกับเป็นแหล่งการศึกษาเด็กๆของพวกเราโดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ยก็เมื่อก่อนนะมันเขียนรูปกับอาจารย์เยอะหลังๆนี่ตั้งแต่มีมือถือนี่เบาลงส่วนใหญ่จะเป็นลูกพวกแบบพ่อแม่ที่เข้าใจว่าศิลปะมันดีอย่างเงี้ยเขาก็จะพาลูกมาชมงานที่หอศิลป์บ่อยก็คือเราเป็นครูเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะอะไรจะช่วยเหลือสังคมได้ยังไงหลังจากที่เราก็ได้ผลประโยชน์จากการที่เราเป็นครูมานะประโยชน์พลอดผลของคนเป็นครูก็คือก็ได้ลูกศิษย์ที่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตอยู่ในวงการศิลปะแล้วบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์นะแล้วก็การที่ได้เรียนคณะจิตรกรรมเนี่ยแล้วก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเห็นกันมาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นการเชื่อมโยงประกอบกับที่อาจารย์เองก็ไม่ได้ยึดถือยึดมั่นในเรื่องของการที่ว่าจะต้องค่ายนั้นค่ายนี้อะไรใครเชิญไปไหนก็ไปสอนให้ก็สอนคือไปทุกที่ทุกทางที่อันนั้นควรไปอันนี้ไม่ควรไปหมดคือเป็นคนที่แบบว่าเขามานิมนต์ไปสอนก็ไปนะคือไม่ได้คิดถึงค่าสอนอะไรมากมายในสมัยนั้นเพราะเรายังมีแรงอยู่ก็ไปให้เรื่อยก็กลายเป็นดีไปก็คือสอนจนลืมมาว่าใครมั่งนะก็ได้จัดแต่พวกเขาเนี่ยแหละที่เขาจำเราได้เขาว่ามาหาเราก็เป็นเรื่องที่ดีเขาบอกคนเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกถ้าคิดว่ามันทำแล้วมีประโยชน์เนี่ยทำไปเถอะเมื่อเดี๋ยวมันก็จะมาหาเราเองก็คือเป็นคนอย่างนี้มาตั้งไหนแต่ไหนแต่ไรแล้วถึงดีใจไงว่ามาอยู่ที่นี่คนก็ยังบอกยังตามมาได้ยังไงสมัยก่อนอาจารย์ประยูรรุชนะเอ็นดูอาจารย์มากเลยสีวันผมเนี่ยนะอยากจะเชิญคุณไปเขียนรูปกับผมเหลือเกินที่อะไรที่ชะอำบ้านพักของแกไปพักกับผมเลยดูดวงให้อาจารย์นี่นะเอาอย่างนี้แล้วกันผมรู้จะบอกอาจารย์สิงห์วันยังไงเอาเป็นว่าเธอต้องไปอยู่ไกลๆแสดงงานเนี่ยไปอยู่ไกลๆไปลึกๆไปยากๆ
เดี๋ยวคนมันจะแห่ตามไปเอง30 40ปีอาจารย์ไม่เคยเชื่อนะเพิ่งมาเชื่อตอนมาอยู่ที่เนี่ยแล้วนึกถึงอาจารย์ดูสิพูดแล้วขนลุกทุกวันนี้ยังนึกถึงคําพูดแกอยู่เลยแล้วก็เวลาอาจารย์มาแสดงงานตอนที่อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่อ่ะให้เลิกผานาทีอาจารย์นะอาจารย์ก็ทําตามแกเพราะฉันถือว่าครูบาอาจารย์เอ็นดูเรา1ทุ่มจุดเศษนาทีเปิดเลยให้ประธานพูดเลยพอพูดปั๊บฝนตกแห่กันซาลงมาแขกไปไหนไม่ได้ จองรูปกันใหญ่เลยคือแบบฝนบล็อกไม่ให้กลับบ้านอ่ะอาจารย์เป็นคนที่ทำให้ฉันหลุดหนี้ไงใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ที่บ้านอาจารย์ลำบากแบบโดนฟ้องล้มละลายคือแบบป๋าเป็นคนเหลาซิกก็คือถูกเพื่อนโกงถูกเช็คเด้งนะเปียแชร์หนีคือเขาบอกคนเราเวลามันดวงตกมันตกนะไปทางไหนยากก็ตายอะไรเงี้ยอาจารย์3 4ปีเต็มๆในช่วง26 27 28หลังจากที่ได้โดนรถชนกันแล้วอะไรก็แล้วโอ้โหทำงานแบบกับเตี่ยใช้หนี้แทบตายเสาร์อาทิตย์อาจารย์ก็ต้องเข็นข้าวขาหมูไปขายที่ตลาดนัดคือเป็นคนแบบทำอะไรก็ได้ทำมาหากินสุจริตวาดรูปพอกลับมาจากขายของก็วาดรูปบางทีวาดถึงเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ไปอะไรนั่งรถไฟไป5บาท7บาทไปที่ปี27นะห้างนั่งรถไฟไปที่มหาลัยที่น่ะที่ช่างศิลป์เห็นมั้ยช่างศิลป์สอนได้8ปีเด็กไม่มีใครรู้เลยว่าอาจารย์ไม่มีตังค์กินข้าวกลางวันแต่ไม่ได้บอกใครไม่ได้มีเพื่อนเยอะตอนนั้นก็คือก็กลับบ้านเสาร์อาทิตย์ก็ไปขายของกับแม่ไปแม่ก็ขายหมูพายเรือกระเตียบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทำข้าวขาหมูขายตลาดนัดน้องชายก็เป็นอาจารย์อยู่ที่เตรียมอุดมน้องสาวก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่วิชาการของกองคลังทุก3คนเนี่ยไม่จับจดไปช่วยกันขับรถไปแล้วก็ไปตั้งเต็นท์ขายที่ตลาดนัดที่บางขุนเทียนใกล้ๆกับบางแคแถววัดสิงห์วัดไสอาจารย์ไปเจออุบัติเหตุก็คือที่วัดสิงห์วัดไสโดนรถชนโดนรถที่เข้ามางานบวชนะมันมาจากบ้านนอกขับออกมาจากอาจารย์อยู่ในซอยออกมาเขาก็ชนอาจารย์ขาดกลางเลยอาจารย์ก็กระเด็นไปตกลงไปในกองขยะเลยคอไม่หักแต่คอสั้นไปนิดนึงตั้งแต่นั้นมานอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ 2-3 เดือนแล้วก็ได้เป็นครูช่างศิลป์ก็ยังต้องถือไม้เท้าเนี่ยไปสอนคือดวงของฉันมันอย่างนั้นฉันมีความรู้สึกว่า7หนนะที่ฉันเป็นแบบปางตายอ่ะฉันเป็นคนดื้อเงียบฉันไม่ค่อยเชื่ออะไรมากแต่ในความที่ฉันเป็นคนดื้อมันทำให้ฉันรู้อะไรเยอะเพราะว่าถ้าไม่ฉันไม่เข้าไปหาของจริงฉันจะไม่เคยเจออะไรเลยฉันไปเที่ยวพัดโพมเพราะฉันอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันฉันไม่ได้ไปแค่ปีเดียวนะฉันได้เงินรางวัลอะไรแห่งชาติ 5,000 บาทนะฉันไปเที่ยวพัดพงเพื่ออยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเหมือนก็ซื้อความรู้อะเมื่อก่อนแม่ให้ฉันเข้าเพราะมันบอกเหมือนตำรวจหญิงกูบอกกูไม่ได้เป็นตำรวจหญิงจะให้เข้าไม่ให้เข้าจะไปกินเบียร์มีอะไรเปล่ามันก็ให้เข้าจนกระทั่งมันรู้ว่าอาจารย์ใจดีเลี้ยงเด็กที่มันเต้นอยู่นั่นแหละคนละดิ้งบอกแล้วพี่จะเอาหนูไปไหมคะเอาไปไหนคะครูถามมันอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กมันสนิทจนมันนึกว่าอาจารย์นี่โอ้โหเป็นทอมเป็นอะไรกะพามันไปฟาวเดชั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะมันต้องเลี้ยงเบียร์มันใช่ไหมเบียร์แก้ว50บาทสมัยโบราณนะจนกระทั่งมันขยับมาเป็น140มันจะอัพไปตามการเวลาของไอ้ดิ้งพวกเนี้ยบอกมึงต้องกินลำท้องอืดท้องเฟ้อโคกอ่ะเดี๋ยววันนี้กูจะให้มึงคนละ50บาทเพราะมึงจะได้ไม่ต้องไปแบ่งค่าดิ้งเขาเพราะมึงท้องอืดแต่มึงอาจจะได้30นี่ออกไหมเพราะว่ามันเจ้าของที่ก็ต้องหักค่าดิ้งโคล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอ้าวอันนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรจนฉันแสดงเดี่ยวปี26ที่หอศิลป์พิลศรีอ่ะใครว่าเดินมาหาครูกลางวันมีพวกเต้นโกโก้มันเป็นครูก็ไม่บอกว่าทำไมเหรอหนูซื้อข้าวผัดมาฝากเมื่อคืนนี้ดูทีวีหนูอยู่ซอยงามดูพีเนี่ยแหละค่ะฮะคิดถึงค่ะแหมเป็นครูก็ไม่บอกอ่ะกินข้าวกลางวันนะคะเอาข้าวผัดไทยมาให้เจ้านี้อร่อยอาจารย์ไม่ได้คนดีเด๋อะไรนะแต่รอดชีวิตมาได้เพราะว่าอ่านคำสวดพาหุงเนี่ย
แล้วก็มีคำแปลออกมาทีละช็อตละช็อตมันเหมือนกับมันก็เกิดอีกคิวขึ้นมาว่าโอ้โหคนเรานี่นะมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละมันเป็นพาร์ทให้เจอคนโง่เจอคนดีเจอคนเอาเปรียบเจอทุกที่ทุกทางถ้าเราวางเฉยซะอุเบกขาซะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซะเราก็จะอยู่ได้คืออย่าเอามาเป็นสาระมากมายก็คือให้เข้าใจว่าแล้วมันก็จะผ่านไปมันเป็นเช่นนั้นเอง